สวัสดีค่ะพบกับแอดจิจี้นะคะวันนี้จิจี้มีอนิเมะย้อนยุคมาฝากเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านายน้อยจอมโกยก้าสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษเรื่องราวของนายน้อยผู้สืบทอดแสนขี้ขาดแล้วก็ชีวิตแสนพลิกผันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลัง เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะคะอ๋อๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจุบๆ ตอนที่5เปิดมาในตอนนี้หลังจากที่นายน้อยถูกซาดามุเนะเนี่ยยิงเข้าที่หัวซาดามุเนะก็ได้คะแนนนําไปนะคะและหลังจากนั้นซาดามมเนะเนี่ยก็ไม่มีธนูเหลือที่จะยิงแล้วหลังจากนั้นเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็มุ่งหน้าที่จะขัดขวางนายน้อยเพื่อที่ไม่ให้นายน้อยเนี่ยสามารถยิงธนูโดนเป้าหมายได้อีกทุกครั้งที่นายน้อยเนี่ยง้างธนูเพื่อที่จะยิงมันเนี่ยก็จะควบม้าเพื่อไปกระแทกม้าที่นายน้อยขี่อยู่นั่นก็ทําให้นายน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะ ลแล้ในตอนนั้นเองเด็กๆที่เคียร์อยู่ข้างสนามเนี่ยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟไปเลยแต่ถ้าว่าจู่ๆก็มีแสงสว่างเนี่ยเจอจ้าขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนที่บอกว่าจงหนีไปโชโจมารุคิดหรือว่าเจ้าจะเทียบชั้นได้ด้วยแค่การยิงจงถักทอการยิงขึ้นมาระหว่างการหนีสิและคนที่ตะโกนนั้นก็คือยริชิเงะนั่นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีเจตนาบางอย่างที่อยากให้นายน้อยเนี่ยได้ยินและแน่นอนว่าเด็กๆข้างสนามเ ก็ได้แต่ถามว่าแล้วนายน้อยเนี่ยจะเข้าใจมิเนี่ยที่ตะโกนบอกซึ่งยูริชิเงิเนี่ยก็มั่นใจแบบ100%เลยนะคะว่านายน้อยเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการจะสื่อออกไปแล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อยแล้วหลังจากที่นายน้อยเนี่ยได้ยินยูริชิงิตะโกนบอกออกมาว่าให้เขาเนี่ยหนีเมื่อนึกถึงคําว่าหนีแล้วมันเนี่ยก็วิ่งเข้าสู่ดีเอ็นเอเลยแล้วหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็จะตั้งหน้าตั้งตาหนีอย่างเต็มที่และหลังจากที่เขาเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ย จะต้องหนีหลังจากนั้นทัศนียภาพและความรู้สึกรอบๆตัวก็ได้เปลี่ยนไปในตอนนี้เขาเนี่ยได้มองทุกอย่างได้กว้างขึ้นและนายน้อยเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเลยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องถูกกดดันกับการแข่งขันเพราะในตอนนี้หน้าที่ของเขานั้นก็คือการหนีส่วนการยิงเป้าหมายนั่นก็คือผลพลอยได้จากการหนีนั่นเองและหลังจากนั้นท่าทีของนายน้อยเนี่ยก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะคะดูเหมือนว่านายน้อยเนี่ยจะมีแผน ที่เขาเนี่ยคิดขึ้นมาแล้วและในขณะนั้นนายน้อยเนี่ยเขาพยายามควบมา้าเพื่อที่จะหน,นีห่างจากเจ้าซาดามุนิแต่ท้าว่าเจ้าซาดามุนิเนี่ยก็เหมือนนกรู้นะคะเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยตั้งใจจะทําแต้มตีเสมอตัวเองมันก็ตั้งใจที่จะขัดขวางอย่างเต็มที่มันพยายามควบมา้าเพื่อที่จะประกบนายน้อยให้ได้เพื่อทําให้ในายน้อยเนี่ยไม่มีสมาธิหรือตั้งใจที่จะกระแทกให้ตกจากหลังมา้าไปเลยแต่ท้าว่าในตอนนั้นเองในขณะที่มันเนี่ยใกล้จะประชิด กับม้าของนายน้อยและในขณะนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็เล็งไปที่เจ้าหมาตัวหนึ่งแต่ถ้าว่าก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายนะคะเขาได้เอี้ยวตัวไปด้านหลังและพยายามเล็งไปที่เจ้าสดามูเนะแต่ผลก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสดามูเนะเนี่ยอยู่ในจุดอับสายตาแน่นอนว่ารูปร่างของมนุษย์ของเราเนี่ยไม่สามารถเอี้ยวตัวไปได้รอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าสาดามูเนะเนี่ยก็เป็นนักลบชั้นดีเลยมันเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าจุดอับสายตาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนแล้วมันเนี่ยก็ไปอยู่ในตำน นนนั้ะนนะคทะําให้หนายน้อยเนี่ยไม่สามารถจะยิงมันได้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอีกแล้วเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าของมันเนี่ยได้กระโดดเปลี่ยนท่าและหลังจากนั้นลูกธนูเนี่ยก็ถูกเล็งเป้ามาที่คอของมันแบบเต็มๆเ,เลยเจ้าซาดามูเนะเนี่ยถูกลูกธนูของนายน้อยยิงเข้าที่คอแบบเต็มๆต,ตอนนี้เจ้าซาดามูเนะเนี่ยได้ล่วงหล่นจากหลังม้าของมันลงไปนอนแอ่แงแมงอยู่กลางสนามเล่นเอาคนรอบสนามเนี่ยคือฮาเป็นการใหญ่เลยตอนนี้เด็กๆข้างสนามเนี่ยแทบจะไม่ เชื่อสายตาตัวเองเลยแต่สําหรับโยริชิเนะเนี่ยเขาได้คิดเอาไว้แล้วว่านายน้อยเนี่ยมีลักษณะเด่นคือสามารถโอนอ่อนร่างกายไปตามที่ต้องการได้และมีรูปร่างที่เล็กแน่นอนว่าสิ่งที่มีน้ําหนักเบาสามารถเปลี่ยนท่าได้ในขณะที่อยู่บนหลังมา้านี่คือข้อได้เปรียบของนายน้อยและเป็นสิ่งที่เจ้าซาดามุเนะเนี่ยไม่คาดคิดนั่นเองและหลังจากนั้นเจ้าซาดามุเนะเนี่ยหลังจากที่มันรู้สึกตัวแล้วมันก็รีบเอามือเนี่ยบังไปในจุดศีรษะของมันซึ่งแน,น แน่นอนว่าถ้ามันถูกยิงหัวอีกครั้งเดียวผู้ต่อสู้ของมันเนี่ยจะได้แต้มน้านั่นเองแล้วมันก็จะเป็นฝ่ายแพ้และในขณะนั้นนายน้อยเนี่ยก็ควบม้าตรงไปที่ล่างของเจ้าซาดามุเนะแล้วเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็พยายามเอามือเนี่ยปกป้องหัวมันสุดๆเลยและภาพก็ตัดไปที่นายน้อยในตอนนี้เขาเนี่ยควบม้าแล้วก็ให้ม้าเนี่ยกระโดดข้ามล่างของเจ้าซาดามุเนะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เอี้ยวตัวแล้วก็ยิงไปที่หัวของเจ้าซาดามุเนะและนี่ก็คือท่าที่เรียกว่า พาเทียนช็อตนั่นเองและทถ้าพาเทียนช็อตเนี่ยท่านี้มีมาตั้งแต่สมัยโรมันเป็นการต่อสู้ระหว่างล่าถอยหนีไปแล้วก็ยิงต่อสู้ไปและในที่สุดการแข่งขันครั้งนี้ก็จบด้วยคะแนน6ต่อหคะแนนใช้ชนะตกเป็นของโชโจมารุฝั u, ่งซุวะนั่นเองแน่นอนว่านายน้อยเนี่ยได้ควบหน้าไปต่อหน้ามันแล้วก็บอกว่านี่คือการเอาคืนจากที่นายเนี่ยยิงมิโกของสานเจ้าแล้วมันก็เป็นเรื่องมังเอิญมังเอิญน,นะคะนายน้อยเนี่ยยิง ไปถูหูมันนั่นเองและหลังจากการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ประกาศต่อหน้าทุกคนแล้วว่าการเดิมพันได้สิ้นสุดลงชัยชนะตกเป็นของตระกูลสุวะและแน่นอนว่าขอทวงคําสัญญาที่ให้ไว้ก่อนแข่งขันนั่นก็คือจะไม่เข้ามายุ่งย่ามกับดินแดนสุวะอีกซึ่งแน่นอนว่าเจ้าโยริชิเงะเนี่ยก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงไปเลยแล้วมันเนี่ยก็ได้ไวยวออกมานะคะว่าตระกูลสุวะเนี่ยเป็นพวกเดียวกับกบฏและแน่นอนว่าตระกูลโฮโจเนี่ยได้ล สลายไปแล้วแล้วมันก็ได้รับมอบอำนาจมาอีกไม่นานสุวะเนี่ยต้องตกอยู่ในมือของมันนั่นเองและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ล่าถอยจากศาลเจ้าตระกูลสุวะนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่เจ้าสดามเนนะคะในขณะที่มันเนี่ยกำลังขี่ม้ากับมันเนี่ยก็ได้แต่คิดถึงโชโจมารุเด็กที่เข้ามาแข่งขันกับมันมันเนี่ยในคิดว่าท่าทางสูงสักแบบนั้นไม่ใช่ว่าใครจะมีกันได้ไง่ายๆต้องถูกสั่งสอนมาตั้งแต่ก,กําเนิดหรือว่าโชโจมารุค,คนนั้นคือคนของ ตระกูลโฮโจแต่ถ้ว่าโยริชิเงะคงไม่โง่พอที่จะส่งศัตรูเนี่ยมาเจอกับมันตัวต่อตัวแบบนี้ดูเหมือนว่าเซดามูเนะเนี่ยจะตกลงไปในกับดักของโยริชิเงะแบบเต็มๆเ,เลยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยรู้มากจนเกินไปซึ่งนั่นก็ทําให้มันเนี่ยสับสนมากๆเลยสรุปแล้วแผนการของโยริชิเงะเนี่ยมันคืออะไรกันแล้วภาพก็ตัดมาที่โยริชิเงะกับนายน,น้อยนะคะในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันถึงแผนการ ในอนาคตยูริชิเงะเนี่ยได้บอกว่าหลังจากนี้ต่อไปเขาเนี่ยก็จะปล่อยข่าวว่ามีผู้รอดชีวิตของตระกูลโฮโจเนี่ยหลบหนีไปยังเมืองต่างๆซึ่งในตอนแรกศัตรูทุกคนเนี่ยก็จะมาเล็งที่ตระกูลซูวะอย่างเดียวแต่เมื่อข่าวลือเนี่ยถูกปล่อยออกไปพวกมันเนี่ยต้องกระจายกาลังกันหาและหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยก็จะซุ่มซ้อมแล้วก็ส่องสุ่มกําลังแล้วก็เติบโตไปพอที่จะต่อกรกับพวกมันได้และนี่ก็คือแผนของยูริชิเงะ นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในน้อยเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธแผนนี้ได้นะคะแล้วภาพก็ตัดไปยังกระท่อมหลังหนึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ในกระท่อมเนี่ยจะมีล่างชายชรลาคนหนึ่งและเด็กน้อยคนหนึ่งดูเหมือนว่าชายชาราคนนี้ใกล้จะหมดอายุไขเต็มทีแล้วเขาเนี่ยได้สั่งเสียกับเด็กน้อยแล้วก็บอกว่าให้เด็กน้อยเนี่ยเชื่อถือในเงินอย่าเชื่อในความซื่อสัตย์หรือความศรัทธาเพราะมันเนี่ยกินไม่ได้และหลังจากนี้เด็กน้อยคนนั้นต้องรับชื่อแล้วก็ สืบท่อตัวตนต่อจากเขาและหลังจากนั้นชายชรลาคนนั้นเนี่ยก็ได้ถอดหน้ากากส่งให้กับเด็กน้อยนะคะแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็คือเกนบะนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่สารเจ้าในตอนนี้นายน้อยเนี่ยกำลังบ่นกระปอดกระแปดเลยว่าเป็นถึงนายน้อยทาไมต้องช่วยทํางานซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยก็ได้แต่หัวเราะนะคะแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่าตอนนี้นายน้อยเนี่ยอยู่ในชื่อโชโจมารุเพราะฉะนั้นโชโจมารุ cho เนี่ยเป็นเด็กในสารเจ้าเด็กในสารเจ้าก็ต้องท ทำงานสิถ้าไม่ทํางานมันก็จะเป็นพี่รุธคนอื่นเนี่ยก็จะจับได้ว่านายน้อยเนี่ยก็คือนายน้อยนั่นเองและในขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยกำลังทํางานนะคะจู่ๆเจอซาดามูเนะเนี่ยก็มาที่ศาลเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งบรรดาเด็กๆก,ก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยมีน่าเชื่อเลยว่าเจ้าซาดามูเนะเนี่ยจะน่าด่านขนาดนี้ขนาดแพ้กลับไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าในครั้งนี้เจ้าซาดามูเนะเนี่ยได้นําคําสั่งของจักรพรรดิมาประกาศอย่างที่ศาลเจ้าสุวะและในคําสั่งเนี่ยก็มีอยู่ว่าตระกูลสุ เป็นพวกของตระกูลโฮโจและในตอนนี้ตระกูลโฮโจก็ได้แพ้สงครามซึ่งสถานะนั่นก็คือกระซึ่งทําให้ตระกูลซูวะเนี่ยต้องเสียแผ่นดินส่วนหนึ่งให้กับซาดาม,มุเนนั่นเองและเจ้าซาดาม,มุเนก็ได้บอกว่าให้คนที่อยู่ในส่วนที่ถูกยึดไปเนี่ยย้ายออกภายใน10วันไม่อย่างนั้นก็อย่าหาว่ามันเนี่ยไม่เตือนซึ่งแน่นอนว่าคนของตระกูลซูวะเนี่ยก็แตกตื่นเป็นการใหญ่เลยแล้วก็เครียดแค้นเป็นอย่างมากด้วยอยู่ดีๆกับถูกยึดแผ่นดินซะงั้นแต่ทว่า โยริชิงเงะเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะและหลังจากนั้นเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็ได้ลาถอยกลับไปและในเย็นวันนั้นเองโยริชิงเงะเนี่ยได้เรียกทุกคนในตระกูลมาประชุมกันนะคะรวมถึงนายน้อยเนี่ยก็เข้าประชุมกับเขาด้วยแต่ก็นั่งอยู่ข้างหลังดูเหมือนว่าคนในตระกูลเนี่ยมีท่าทีไม่ยินยอมนะคะแต่โยริชิงเงะเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้ถ้าพวกเราขัดขืนพวกเราก็จะกลายเป็นกบฏมันก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยติดกับมันนั่นเอง ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาและหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ปิดประชุมไปแต่ก็บอกให้โชโจมารุหรือนายน้อยเนี่ยอยู่ก่อนนะคะและหลังจากนั้นเมื่อทุกคนเนี่ยกลับไปืนหมดแล้วเหลือเพียงนายน้อยโยริชิเงะจึงบอกนายน้อยว่าในตอนนี้เขาเนี่ยมีแผนการบางอย่างแล้วก็มีคนบางคนเนี่ยอยากให้เข้าร่วมคณะนายน้อยจอมโกยด้วยและคนนั้นก็คือเก็นบะคาสามะซึ่งเขาเนี่ยเป็นหัวขโมยโยริชิเงะเนี่ยอยากให้นายน้อยไปชวนเก็นบะ เข้าคณะแล้วก็อยากให้นายน้อยใช้เกณฑ์บาทเนี่ยไปขโมยคําสั่งของจักรพรรดิซึ่งแน่นอนว่าถ้าคําสั่งหายไปเนี่ยมันก็จะสามารถยืดเวลาออกไปได้ถ้าไม่มีคําสั่งมันก็จะทําอะไรไม่ได้นั่นเองดูเหมือนว่านายน้อยเนี่ยสงสัยนะคะว่าทําไมต้องชวนขโมยโยริชิเงะก็ได้อธิบายว่าการใช้คนชั่วและคนดีในการทํางานเป็นทักษะหนึ่งของผู้ปกครองที่ดีเพราะฉะนั้นการเลือกใช้คนให้ถูกงานเนี่ยมันถือว่าเราเป็นผู้นําที่ดียังไงล่ะ และนายน้อยเนี่ยก็ได้รับคํานะคะและหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้กลับที่พักตัวเองไปในขณะที่โยริชิเงะเนี่ยกำลังเคียงงานและในขณะนั้นเองก็มีชายรับใช้เนี่ยเข้ามาถามโยริชิเงะว่าให้ในายน้อยไปหากินบะแบบนั้นมันไม่อันตรายเกินไปหรอครับซึ่งโยริชิเงะก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมานะคะแต่เขาก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าเป็นนายน้อยแล้วก็ทําได้แน่นอนและหลังจากที่โยริชิเงะตอบไปนะคะก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยจะรู้สึกตัวแล้วว่ามี เป็นอย่างเนี่ยแปลกๆไปแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเช้าอีกวันหนึ่งในตอนนี้นายน้อยแล้วก็บรรดาเด็กๆนะคะมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งและเมื่อถึงหมู่บ้านชิซุกุกเนี่ยก็ได้ถามชาวบ้านนะคะว่าคุณป้าคะรู้จักเกนบะคาซมะไหมเมื่อทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยได้ยินชื่อคําว่าเกนบะ พวกเขาทุกคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเห็นแนบหางจุกตูดไปเลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์คนเนี่ยก็เข้าบ้านปิดสนิทส่วนเจ้าไก่หรือบรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยก็มุดหนีหายกันไปหมดซึ่งเด็กๆก,ก็เดาถูกเลยนะคะว่าเจ้ากินบะคนนี้เนี่ยเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านขนาดไหนและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงเนี่ยดังมาจากด้านหลังนายน้อยจะมาหากินบะทําไมงั้นหรอมีแต่คนหวาดกลัวไม่เห็นหรือไงได้ยินแค่ชื่อก็หนีหายเป็นสิบลีซึ่งเมื่อนายน้อยหันไปนะคะก็พบ ว่ามีเด็กเนี่ยสวมใส่หน้ากากอยู่ข้างหลังและในที่สุดทุกคนก็รู้นะคะว่าเด็กที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือเกนบะและแน่นอนว่าเจ้าเกนบะเนี่ยแสดงอภินิหารล้วงกระเป๋าตังค์ทุกคนไปหมดเลยและหลังจากนั้นเจ้าเกนบะเนี่ยก็เคยแฝงตัวเข้าไปอยู่ในศาลเจ้าสวะรู้จุดป,ประสงค์ว่าทําไมนายน้อยเนี่ยถึงมาตามหามันและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็เริ่มคุมขูม่นายน้อยนะคะแถมยังรีดไถตังหากมันเนี่ยได้บอกว่าการที่จะใช้งานมันเนี่ยต้องมีเงินเป็นค่าตอบแทนซึ่งมัน ก็ได้คิดนะคะว่าการถายเงินราคามากๆจะทำให้นายน้อยเนี่ยล่าถอยไปเองซึ่งแน่นอนว่ามันเนี่ยตั้งใจที่จะปฏิเสธนายน้อยนะคะและในขณะที่นายน้อยเนี่ยได้ยินว่าเจ้าเกนบะเนี่ยต้องการเพียงแค่เงินเขาเนี่ยก็นิ่งเงียบไปเลยและเจ้าเกนบะเนี่ยก็ยิ้มย่องอยู่ในใจนะคะว่าแผนการของมันเนี่ยได้ผลแล้วและในขณะนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้บอกว่านายเนี่ยเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยเพราะว่าคนที่สามารถที่จะกอบกู้บ้านเมืองไป กับฉันได้สุดท้ายแล้วเมื่อฉันเนี่ยกลับมาปกครองบ้านเมืองตัวเองได้ทุกคนจะได้รางวัลเป็นที่ดินและได้เมืองไปปกครองนั่นเองซึ่งในตอนนั้นเจ้าเกนฑบะาเนี่ยถึงมึนต๊บไปเลยและนายน้อยยังบอกอีกด้วยว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอคนดีแบบนายที่ต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยจบเพียงแค่เงินนายไม่ต้องการที่ดินใช่ไหมช่างเป็นคนดีจริงๆเลยและหลังจากนั้นเจ้าเกนฑบะาเนี่ยก็เหมือนกับนอกไปเลยซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกมันนะคะ แต่บรรดาเด็กๆเนี่ยรู้ความหมายดีเพราะในตอนนี้เจ้าเกนบะาเนี่ยสับสนไปหมดแล้วและหลังจากนั้นบรรดาเด็กๆเนี่ยก็เป่าหูซ้ายเป่าหูขวาเลยนะคะว่าคนดึงเนี่ยบอกว่าไม่ต้องรับเงินแล้วก็อยู่รับใช้ในน้อยจะได้ที่ดินมหาศาลเพราะฉะนั้นเงินที่เรียกมาเนี่ยถือว่าเล็กน้อยมากเลยส่วนอีกคนก็บอกว่าให้รับเงินแล้วก็จบๆไปซะเพราะว่าถ้ารับเงินไปตอนนี้ก็จะได้ใช้ในตอนนี้นั่นเองถือว่าทําตามความฝันยังไงล่ะ และในที่สุดเจ้าเกนบะเนี่ยก็พ่ายแพ้กับความสับสนตัวเองนะคะแต่มันเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเนี่จะรับงานไปขโมยคําสั่งของจักรพรรดิแต่ก็มีข้อแม้หนึ่งอย่างนั่นก็คือนายน้อยเนี่ยต้องไปกับมันด้วยแล้วภาพก็ตัดไปที่หลังของเจ้าสดาโมเนในค่าคืนนี้เกนบะก็ได้พานายน้อยเนี่ยมายังสถานที่แห่งนี้นะคะเพราะต้องการคําสั่งของจักรพรรดนั่นเองและในขณะที่เจ้าเกนบะเนี่ยลักลอบเข้าไปในบ้านของเจ้าสดาโมเนมัน ก็ได้บอกว่าให้ในายน้อยเนี่ยระวังตัวเอาไว้ซะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนพวกหน้าประตูและเมื่อนายน้อยหันไปมองนะคะก็พบว่ามีหัวคนถูกตัดอยู่ที่หน้าประตูนั่นเองและหลังจากนั้นเกนฑบะเนี่ยก็ใช้วิชาดินจากระโดดข้ามไปยังรั้วของบ้านสดามุนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็พยายามส่งเชือกมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ในายน้อยเนี่ยปีนตามเข้าไปในตอนแรกเกนฑบะเนี่ยพยายามข่มขู่ให้ในายน้อยเนี่ยกลัวแต่ถ้าว่าเมื่อมีงานเสี่ยงมากเท่าไหร่ยิง ถึงแก่ชีวิตมากเท่าไหร่นายน้อยเนี่ยยิ่งมีความสนุกแล้วก็ความสุขมากยิ่งขึ้นหน้าตาเขาเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่เลยยิ้มแฉ่งตลอดการเดินทางหรือการลักลอบเข้าไปในบ้านศัตรูนั่นเองแล้วในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็มายังประตูห้องเก็บสมบัติเกณฑ์บ่าให้ในายน้อยเนี่ยคอยบริเวณจุดนี้ห้ามหนีหายไปไหนซึ่งนายน้อยเนี่ยก็กลัวเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าทํามให้หนีหรือไม่ให้แอบจะให้เขาทํายังไงซึ่งในขณะนั้นเองจู่จูก็มีเสียงเจ้าสารม ดังขึ้นซึ่งมันเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปซ่อมกำแพงนะคะซึ่งเจ้าลูกน้องเนี่ยก็รับคำแล้วก็เดินไปซ่อมกำแพงแต่ก็มีเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยก็ได้ถามว่าทําไมหัวของเจ้าซาดามุเนะเนี่ยมีหูอยู่2อ,อันแล้วเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าข้าชอบของคิ้ขูน่ะแล้วหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ตว,วาดลูกน้องของมันไปและใช่ค่ะซาดามุเนะคนที่ใช้ให้พวกทหารเนี่ยไปซ่อมกำแพงนั่นก็คือเกนบะนั่นเองดูเหมือนว่านี่คือวิชาล ของเกนบะและหลังจากนั้นเกนบะเนี่ยก็สามารถแก้สลักกรประตูได้และในที่สุดนายน้อยกับเกนบะเนี่ยก็สามารถเข้าห้องเก็บสมบัติของเจ้าซาดามุเนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เกนบะกับนายน้อยเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ดูเหมือนว่าจะมีบางคนเนี่ยรับรู้การมาของเด็กทั้งสองคนนะคะเจ้านี่คือลูกน้องคนสนิทของเจ้าซาดามุเน,นนั่นเองมันเนี่ยมีหูที่ไวเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนเลดาของบ้านหลังนี้เลยมัน ได้ใช้ให้ลูกน้องไปปลุกเจ้าสดามุนีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันได้หยิบดาบขึ้นมานะคะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าถ้าค่าคืนนี้ไม่มีมันในคืนนี้ก็คงไม่มีเด็กถูกตัดคอสินะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ห้า